ากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง Daily New Life นะคะขีด TH ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะเมื่อวานนี้มีเหตุฆ่าทุบหัวยัดบ่อเกิดใช่ไหมแถวลาดกระบังใช่โอ้โหเดี๋ยวดูสภาพศพจะรู้ว่าโหดขนาดไหนใช่ไหมก็เมื่อวานนี้พอตำรวจสน.ลาดกระบังก็เข้าไปตรวจสอบนะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าพบรอยเลือดในร้านอาหารเจล่ม9ปากซอยล่ม9 25/6ย่านประเวศนะก็เข้าไปดูก็แต่ตอนแรกเข้าไปดูแล้วไม่เจอศพตอนแรกรับแจ้งแค่ว่าเจอรอยเลือดแล้วก็กองสมองของคนใช่ชิ้นเนื้ออะไรแบบดูหน้าทางว่าเหมือนจะมีเหตุร้ายแหละแต่ตำรวจเข้าไปดูไม่เจอศพแล้วบอกแล้วท่านก็เลยเดินวนรอบๆดูปรากฏมันก็เจอร่องรอยแบบว่าลักษณะคล้ายๆลากศพมาทิ้งตรงบ่อเกิดก็เลยไปเปิดบ่อเกิดดูปรากฏเจอครับศพของนายประสิทธิ์หรือหลังนะอินประถมอายุ61ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการโอ้โหสภาพดูไม่เจิดดูไม่ได้เลยนะฮะหน้านี่โดนสับเละมีบาดแผลโดนแทงอยู่ในบ่อเกิดหรือบ่อส้วมนี่แหละเนี่ยเอาลากขึ้นมาเอามาพิสูจน์อ๋อแล้วเขาเอาเครื่องซักผ้าปิดไว้ใช่ใช่ที่เมื่อกี้เห็นเครื่องซักผ้านั่นคือฆาตกรเนี่ยก็เอาเครื่องซักผ้าทับบ่อเกิดไว้ทีนึงทับฝาบ่อมันปิดกลิ่นไม่หมดหรอกใช่ไหมกลิ่นมันลอยอยู่แล้วพอเปิดดูอย่างที่เห็นนะโอ้โหตกตะลึงเลยศพของนายประสิทธิ์หรือหลังอินประถมนะฮะอายุ61ปีเป็นชาวบ้านอยู่ที่สมุทรปราการนะฮะเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงฮะเขาทั้งตำรวจก็ไปสอบนางสาวนัทวราขำทวิวอายุ61ปีเจ้าของร้านเขาบอกว่าร้านนี้จริงๆยังไม่ได้เปิดร้านอาหารร้านนี้ยังไม่ได้เปิดอยู่ระหว่างตกแต่งก็เลยไปวานให้พี่ชายเนี่ยคือนายบุญยืนขำทวีอายุ68ปีเนี่ยมาช่วยเฝ้าแล้วก่อนแล้วระหว่างที่อยู่เฝ้าเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไปนายบุญยืนกับนายประสิทธิ์เนี่ยผู้ตายเนี่ยก็มารู้จักกันแล้วก็คอเดียวกันก็คือคอเล่าเหมือนกันตั้งงงทุกวันตั้งงงกันกินกันบ่อยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพยานเขาบอกว่าเห็นก็ทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่21ก็หายหน้าหายตาไปก็ไม่มีใครสงสัยอ่ะเพราะเห็นก็ปกติก็อยู่ละแวกนั้นแหละแต่พอมีคนมาเห็นว่ามันมีรอยร่องรอยรอยเลือดอะไรในร้านเนี่ยมันถึงได้แบบมีการพิสูจน์ทราบกันขึ้นมาว่าไปหาดิว่ามีอะไรไหมมีเหตุร้ายไหมถึงได้เจอศพก็ทางตำรวจก็เลยคิดว่าไม่ใช่ฝีมือใครหรอกครับก็น่าจะเป็นฝีมือนายบุญยืนขับทวีนี่แหละส่วนใหญ่พอเรากินกันเสร็จก็ทะเลาะกันใช่มีคือพอเมาแล้วก็หาเรื่องกันพูดไม่เข้าหูทีแรกก็ตั้งวงกันประมาณนั้นแหละแล้วก็มีรอยฟกช้ำอยู่ตลอดเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยคงจะทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นเพราะว่าเขาเจอในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเจอมีดเลยนะมีดพายาวฟุตหนึ่งเลยเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยมีดพามีดพาเลยอ่ะฟุตหนึ่งมีกระไม้บรรทัดหนึ่งแล้วรอยศพถ้าจะเห็นนะโอ้โหศีรษะนี่ถูกเหมือนสับซอยอ่ะไอ้มีดพานี่คืออาวุธแหละอาวุธในการสังหารเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ตำรวจก็กำลังไล่ล่านายบุญยืนอยู่นะคิดว่าคงจะจับได้น่าจะได้เร็วแหละเพราะว่าคงอายุก็68แล้วไม่ได้หนีไปไหนไกลแล้วน่าจะ